เปิดภาพงานบวชเต้ยพงศกรนะครับจัดเรียบง่ายคนบันเทิงร่วมพิธีคึกคักเต้ยพงศกรพระเอกจากละครมือปราบมหาอุดนะฮะทางช่อง3ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบทพร้อมน้องชายเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ที่วัดบวรนิเวศนะครับในวันเสาร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยภายในงานนะครับมีบุคคลที่เต้ยเคารพรักมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากเช่นคุณตาธนาและคุณยายเกตแก้วพร้อมกับคุณพ่อพิชาและคุณแม่อุษนาเป็นเจ้าภาพอีกทั้งยังได้เกียรติจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลร่วมด้วยผู้บริหารจากช่อง3คุณตู่ปิยวดีนะครับคุณสมรักผู้จัดละครเพื่อนศิลปินดารานะครับเช่นคุณหน่องอรุโนชาแม่หนูสวงสุดาคุณชายอาดามผู้พันเบิร์ดเกรทวลินทร์มาวินน้ำตาลพิจิตรคณาอายกมลเนตรเชียร์ที่คำพรดีเจพุทธจุ๋ยวรัฐยานัสศักดาธรรอน AF เป็นต้นนะฮะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับงานบวชในครั้งนี้โดยเต้ยพงศกรได้รับฉายาทางธรรมว่าชุติงะกะโรนะครับหมายถึงผู้สร้างความเจริญชื่อเสียงขณะที่น้องตังน้องชายนะครับได้รับฉายาอภิธโนที่หมายความว่าผู้มีทรัพย์มากนะครับซึ่งพระเต้ยนะฮะก็ได้เผยความตั้งใจว่าบวชเพื่อตั้งใจศึกษาและเรียนพระธรรมนะครับเป็นระยะเวลา15วันซึ่งตนมีความตั้งใจอย่างมากที่จะบวชทดแทนคุณบิดามารดานำหลักคำสอนมาใช้ในชีวิตและจะบำเพ็ญประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไปเมื่อลาสิกขาบทแล้วจะเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจและมีคุณธรรมท่านพี่นิวก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ